สวัสดีครับผมปราบดายุนเป็นคนเขียนหนังสือและทำงานศิลปะจากประเทศไทยผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลฟูกุโอกะไพรส์ในปี2021นี้ครับเกียรติครั้งนี้เป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันเลยนะครับผมไม่เคยคิดว่างานของผมหรือสิ่งที่ผมทำจะแม้แต่ได้อยู่ในสายตาของคณะกรรมการของฟูกุโอกะไพรส์นะครับเมื่อเทียบกับท่านอื่นๆที่เคยได้รับรางวัลนี้มาก่อนนะครับรวมถึงท่านอื่นๆในประเทศไทยด้วยทำให้ผมยิ่งรู้สึกเขินอายและไม่คู่ควรกับรางวัลนี้เท่าไรนักอีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกเมื่อทราบข่าวคือช่างเป็นปีที่ไม่ควรจะมีความยินดีปรีดากับความสำเร็จของตัวเองเอาเสียเลยครับอย่างที่เราทราบกันดีทุกคนกำลังเผชิญกับความยากลำบากนะครับในระดับที่ต่างๆกันไปแต่ทุกคนก็ต้องเผชิญกับการระบาดของโควิด-19นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาอื่นๆนะครับมีวิกฤตการเมืองมีปัญหาความถดถอยของประชาธิปไตยการถูกกดขี่โดยอำนาจเผด็จการนะครับถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับงานศิลปะและงานเขียนนั่นก็คือการถูกริดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นครับในการแสดงออกในการแลกเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองที่ต่างไปจากสิ่งที่อำนาจต้องการให้เราเป็นนะครับความรุนแรงนะครับการคุกคามความโหดร้ายต่างๆนานานะครับก็กำลังเกิดขึ้นในหลายๆมุมของโลกครับก็ด้วยเหตุผลนี้ผมรู้สึกเมื่อได้ทราบข่าวว่าตัวเองได้รางวัลก็รู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยผสมกับความดีใจครับแน่นอนว่าในฐานะคนทำงานครับในด้านของปัจเจกการได้รับเกียรติอันนี้เป็นเรื่องที่ทำให้รู้สึกดีและภาคภูมิใจกับสิ่งที่เราทำนะครับการที่ได้เห็นการที่มีคนเห็นค่าในงานของเรามีคนสนับสนุนครับก็ย่อมเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็รู้สึกผมรู้สึกขอบคุณทุกคนนะครับทุกคนที่มีส่วนในการเลือกให้ผมได้ฟูกุโอกะไพรส์ในปีนี้นะครับทุกๆคนที่ติดตามผลงานครับเป็นแรงบันดาลใจมาตลอดให้ผมได้สร้างผลงานต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้นะครับถ้าไม่มีการตอบรับไม่มีคนอ่านไม่มีคนดูนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะมีกำลังใจที่จะทำงานต่อมาได้ยาวนานถึงวันนี้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณทุกคนแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะครับผมคิดว่าเกียรติครั้งนี้ที่ได้รับครับแล้วก็การได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้ได้รับ
รางวัลฟูโกกะไพรส์นะครับจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผมพัฒนาตัวเองพัฒนาความคิดพัฒนาผลงานครับและก็มีวินัยมีความเข้มงวดกับการทำงานของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับให้สมกับที่มีคนให้กำลังใจที่สมกับที่มีคนเห็นค่าในงานของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็อยากจะเป็นส่วนเล็กๆนะครับในสังคมในฐานะคนทำงานศิลปะครับที่ช่วยยืนยันช่วยรณรงค์เรื่องเสรีภาพในการแสดงออกนะครับเสรีภาพในการคิดในการเขียนในการทำงานศิลปะในการผลิตภาพยนตร์ในการสื่อสารกับสังคมนะครับงานศิลปะเป็นสิ่งที่อาจจะดูเกี่ยวข้องกับความรื่นรมย์นะครับเกี่ยวข้องกับความบันเทิงนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องไกลตัวที่ไม่เกี่ยวกับปัจจัยในการดำรงชีวิตประจำวันนะครับแต่งานศิลปะก็มีพลังมหาศาลนะครับในการขับเคลื่อนความคิดของสังคมนะครับในการให้กำลังใจให้คุณค่ากับคนที่เห็นคุณค่าของงานศิลปะนะครับความสำคัญของงานศิลปะแอบแฝงอยู่ในทุกๆมิติของสังคมไม่ว่าเราจะเรียกหรือ เราจะสังเกตเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นงานศิลปะหรือไม่ก็ตามนะครับผมคิดว่าสังคมแนวคิดของคนนะครับทิศทางการขับเคลื่อนของสังคมสามารถเปลี่ยนไปในทางที่ดีได้ผ่านคนทำงานศิลปะนะครับและผมก็จะนำแรงบันดาลใจนำโอกาสในครั้งนี้ที่ได้รับเกียรตินี้นะครับเป็นแรงผลักในการทำงานด้านเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกนะครับต่อไปขอบคุณมากครับขอบคุณจริงขอบคุณครับ